ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเชื่อว่าหากปล่อยน้ำจากเขื่อนเพชรมาไม่เกิน150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะไม่ท่วมตัวเมืองเพชรบุรีนะคะแต่ถ้าหากว่าฝนตกหนักหรือว่าเจอมรสุมอาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งกระทบกับบางชุมชนค่ะนางฉัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีระบุว่าสถานการณ์น้ำในตัวเมืองเพชรบุรีดีขึ้นเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่สามารถระบายน้ำออกจากเขื่อนแก่งกระจานได้มากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าและมีการตัดยอดน้ำลงสู่คลองต่างๆส่งผลให้ตัวเมืองเพชรบุรียังไม่มีน้ำล้นตลิ่งแต่ในวันที่12สิงหาคมนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังอีกครั้งเนื่องจากคาดว่าน้ำที่ระบายจากเขื่อนแก่งกระจานจะมาถึงเทศบาลเมืองเพชรบุรีซึ่งหากรักษาระดับน้ำไม่ให้เกิน140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้รวมทั้งฝนไม่ตกลงมาเติมเหนือเขื่อนน้ำก็จะไม่ท่วมเขตเมืองค่ะตราบใดถ้าน้ำในเขื่อนนะฝนไม่ตกเพิ่มนะแล้วน้ำในเขื่อนลดปริมาณลงเรื่อยๆนะความปลอดภัยของเราก็สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะเราระบายออกช่วยแล้วไงอาจจะผ่านเรื่องนี้ไปโดยที่ไม่น้ำไม่เอ่อล้นตลิ่งอำเภอเมืองเลยก็ได้แต่ถามว่ามันแล้วอำเภออื่นล่ะมีบ้างก็เจอบ้างนะคะอย่างแก่งกระจานนี่แน่นอนอยู่แล้วอย่างที่พูดว่าพูดเจอแน่นอนบ้านแหลมจะมีบ้างเพราะน้ำบางส่วนมันจะไปตรงอยู่เขาบ้างแต่ถ้าเราระบายได้เร็วอย่างนี้ในลักษณะต้อง26เครื่องอ่ะมันก็เร็วขึ้นน้ำเข้าน้อยน้ำออกมากหลักการก็น้ำหมดเพราะน้ำก็อยู่ในที่ตั้งน้ำเขาก็อยู่ในแม่น้ำของเขาไปมันก็คุณจะระบายเป็นเดือนเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะส่วนช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าไม่กระทบกับเขตเมืองค่ะแต่อาจกระทบกับบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมซึ่งขณะนี้หน่วยงานต่างๆได้เข้าไปเสริมผนังกั้นน้ำตามแนวฟันหลอเพื่อไม่ให้น้ำเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่การเกษตรแล้วการระบายน้ำอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือนกรมชลประทานและจังหวัดพยายามจะบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับผลกระทบที่น้อยที่สุดซึ่งหากน้ำในเขื่อนลดลงเรื่อยๆและไม่มีมรสุมเข้ามาก็เชื่อว่าตัวเมืองเพชรบุรีจะรอดจากน้ำท่วมและต้องไปเฝ้าระวังใกล้ชิดกันอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนซึ่งเข้าช่วงฤดูฝนค่ะ